เริ่มต้นข่าวดึกวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูการทํางานของตํารวจรวมถึงถามคุณผู้ชมแล้วก็กุกกิกด้วยว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถโทรศัพท์หาปลายสายได้กี่ครั้งอก็แล้วแต่ความต้องการนะปกติแล้วถ้าเราจะโทรหาคนรู้จักอย่างนี้วันหนึ่งไม่ถึงห้าสายหรอกหรือถ้าเกิดว่าโทรแบบเต็มที่เลยหลักสิบหลักร้อยแบบนี้ถือว่าเต็มที่นะแต่ว่าเขาคนนี้ทําได้วันละแสนครั้งอ่ะหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงแสนครั้ง เขาคนนี้ที่ว่านี้ก็คือมิจฉาชีพค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าโทรศัพท์ไปหาปลายสายวันละแสนครั้งแบบนี้ตำรวจก็เลยต้องไปดูกันหน่อยทำไมโทรเยอะปรากฏว่าไปเจอว่ามีการลักลอบติดตั้งซิมบ็อกอยู่กลางเมืองระนองเลยค่ะวิธีการใช้ก็คือใช้สำหรับโทรหลอกผู้เสียหายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่เราเจอเจอกันเนี่แหละ คือบอกเลยนะว่ามากกว่าวันละ1 0,000แครั้งด้วยค่ะไปดูปฏิบัติการนี้กันค่ะของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB โดยกองบังคับการปรับปรามจับกลุ่มนางสาวเกียงสินชื่อก็บอกแล้วว่าไม่ใช่คนไทยนะคะเป็นสัญชาติเมียนมาอายุ21ปีค่ะไปเจอพร้อมกับของกลางเป็นเครื่องซิมบ็อกซึ่งกำลังเชื่อมเข้ากับเราเตอร์แล้วก็เปิดใช้งานอยู่ภายในบ้านหลังนี้ล่ะค่ะไปนับๆดูมี6เครื่องค่ะ เครื่องซิมบ็อกเนี่ยสภาพก็พร้อมใช้งานแล้วก็กําลังเตรียมติดตั้งอีก2เครื่องด้วยกันมีโน้ตบุ๊กด้วยนะคะโทรศัพท์มือถือแล้วก็ของกลางอื่นๆรวมแล้ว27รายการค่ะสืบเนื่องจากว่ามีการสืบสวนสอบสวนของตำรวจพบว่าแก๊ง call center เนี่ยเขาไปติดตั้งเครื่องซิมบ็อกภายในบ้านเช่าหลังนี้แหละต้องสงสัยค่ะก็เลยขออนุมัติหมายค้นต่อสารจังหวัดระนองเพื่อจะเข้าตรวจค้นบ้านเช่าหลังนี้ แล้วพอเปิดประตูปุ๊บเจอปั๊บเลยเจอของกลางแบบนี้ค่ะยึดรวมแล้ว30รายการคราวนี้ก็เลยไปสอบถามนางสาวเกียงสินรับนะคะบอกว่ามีในจ้างจ้างมามถามว่าในจ้างคือใครในจ้างเป็นคนจีนค่ะจ้างชาวเมียนมาให้มาหลอกคนไทยที่ประเทศไทย หลอกกันแบบนี้วิธีการคือใช้เป็นการเช่าบ้านนะคะแล้วก็นําเครื่องซิมบ็อกของกลางมาติดตั้งเอาไว้ค่ะจากนั้นจะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ในจ้างเนี่ยควบคุมผ่านโปรแกรมควบคุมระยะไกล <c oughs> เขาบอกว่าเขามีค่าจ้างด้วยนะค่าจ้างในการเข้ามาหาบ้านเช่าแล้วก็ติดตั้งเครื่องซิมบ็อกเนี่ยเป็นเงินหนึ่งแบาท <c oughs> รวมถึงตกลงจะจ่ายค่าจ้างในการดูแลเครื่องเดือนละสามหมบาทด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวนางสาวเกียงซินพร้อมกับตรวจยึดของกลางนำส่งให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและสำคัญกว่านั้นคือต้องไปสืบสวนขยายผลเพื่อจะดำเนินคดีกับนายจ้างแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะคราวนี้ไปตรวจสอบข้อมูลนะคะพบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยใช้งานผ่านเครื่องซิมบ็อกที่ตรวจยึดได้ครั้งนี้หนึ่งหมายเลขเนี่ยเอาแค่หนึ่งหมายเลขเท่านั้นนะ ไปดูเรื่องของประวัติค่ะในการโทรหลอกผู้เสียหายวันละประมาณ600สายซึ่งเครื่องซิมบ็อกที่ตรวจยึดได้เนี่ยใช้งานโทรออกพร้อมกันได้32หมายเลข<ฮ>คือโทรพร้อมๆกันเลยอะค่ะ ก็เลยเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเครื่องที่อยู่ในบ้านเนี่ยเปิดใช้งานพร้อมกันทั้งหมด6เครื่องจะสามารถหลอกผู้เสียหายได้มากกว่าวันละ1 0 0 0 0แครั้งเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะหกหกร้อยสายในใ 1>, 1วันแต่มี6เครื่องวันหนึ่งแ0 0ครั้งม,มันต้องมีสักกี่คนนะที่จะโดนหลอกได้ไดน่ะสิะนะคะเรื่องแบบนี้ก็ เป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการทลายแก๊งคอเซ็นเตอร์แบบนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็ให้ได้เยอะมากที่สุดป้องกันประชาชนบางคนไม่รู้เรื่อง<ม>แล้วที่สําคัญบ้านไหนนะมีผู้สูงอายุมีเด็กเยาวชนเนี่ย<ม>จะถูกหลอกง่ายมากที่สุดก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีด้วยนะคะ